ผวากันทั้งชุมชนครับคุณผู้ชมครับจริงๆเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับประมาณตีสามที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าคือตอนแรกนึกว่าหมาตูนค่ะส่องไปส่องมาเฮ้ยไม่ใช่หมาแล้วว่าเสือว่าแล้วก็ไม่ใช่เสือด้วยสุดท้ายเขาบอกเป็นไลเกอร์หรืออะไรก็ยังไม่รู้แต่ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่ฮะมันมานั่งอยู่หน้าบ้านเจ้าของบ้านก็เอามาถ่ายคลิปแล้วก็ปรึกษากันมันรู้เรื่องแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะค่ะเฮ้ยอ่ะลองดูคลิปดีกว่าให้น้องเล่นต่อหนูมันรู้เรื่องแล้วเนี่ยรอบไว้ไปที่อื่นจับแหมถุงบอมอื้อหือไปเล่นอยู่วันนี้เออยังไม่ไปที่อื่นมันยังไม่ไปหรอกเรียกพี่เล็กไปพวกข้าวใหม่มาคุมตัวไอโอมรองเท้าไม่ง่าไม่น่าจะทะลุหรอกกัดได้แต่อย่ากัดคอมแบทโอมอ่ะอ๋อวิ่งไปตามกู้ไฮมาแล้วตามกู้ภัยมาแล้วคือจริงๆคลิปยาวมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรึกษาหารือกันเอายังไงกันดีวะมันน่าจะใช่เสือแล้วเราว่าแกมันไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาแน่ๆมันรู้เรื่องแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับหลุดออกมาแล้วก็เดินอยู่ในซอยบางวัวบางจาก7หมู่11ตำบลบางวัวนี่เดินเล่นแล้วฮะเดินไปเดินมาเจ้าของบ้านคือคุณธนพลเนี่ยคนที่พบลูกเสือโคร่งเนี่ยบอกว่าคืองงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พอเริ่มกู้ภัยมานักข่าวมาตอนแรกหลายคนก็เอ๊ะมันมาแล้วมันน่ารักนะคือดูบางมุมมันก็น่ารักนะมีเส้นบางระหว่างน่ารักกับน่ากลัวใช่ครับนักข่าวเข้าไปเลยมีหยอกหยอกมีการอ้อนผูกพันแล้วก็งับงับทะลุกางเกงนักข่าวคือนักข่าวพี่ก็แหมคือเข้าไปเล่นกับมันจังหวะแรกก็ดูเหมือนอ้อนไงคะใช่ฮะมันงับเลยทีนี้คุณผู้ชมครับกู้ภัยมากู้ภัยก็ไม่เคยจับเสือนะก็งงเอาผ้าโยนใส่มันแล้วหันมาถามเฮ้ยเอาไงต่อเอาลองดูอุ้มเลยอุ้มเลยแบงค์อุ้มเลยแบงค์อุ้มเลยอุ้ยทำไมดีวะเอากระสอบยายากระสอบเยี่ยมหลากหลายไอเดียเห็นไหมใส่กระสอบสิเฮ้ยเฮ้ยลัดปากทำไรวิดีโอดิน้องก็ยังคงร่าเริงนะคะยังพันขาคนนั้นคนนี้งับขาคนนั้นคนนี้ไปมาเห็นบอกโดนกันหมดเลยนะตำรวจกู้ภัยนักข่าวคนละงุบคนละงับเพราะว่ามันขบแล้วฟันมันทะลุขากางเกงแล้วบางคนกัดเนี่ยคือเข้าเลยนะเข้าเนื้อเลยนะตูนผู้สื่อข่าวงั้นเอาผู้สื่อข่าวขึ้นมาก่อนเลยผู้สื่อข่าวบอกว่าคือตอนนี้ไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าแล้วโดนกัดสองข้างเลยแล้วให้ดูแผลนี่คือตอนแรกก็นึกว่ามันน่ารักไงนึกว่ามันน่ารักไงแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยสภาพมันเจ็บว่ะคือถ้ายืนเฉยๆมันจะมางับขาเล่นมันเหมือนเสือมันมีการดูแลแต่เราก็ไม่รู้ว่าเสือใครอะไรยังไงเพราะแถวนั้นมันก็ไม่มีเสืออะไรอย่างเงี้ยรอยแผลที่ได้มีขนาดไหนไม่ใหญ่มากครับเป็นรอยถากๆแต่ได้เลือดอยู่มีเลือดออกซึมๆหมอเขาแนะนำให้ล้างแผลแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อฉีดยาอ่ะทีนี้คนที่เจอและก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นคลิปแรกอ่ะที่เราเปิดให้ดูคุณชยานนท์คุณชยานนท์บอกว่าคือขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไงแล้วเสร็จปุ๊บพอเจอมันก็ตื่นตะลึงกันอยู่ยืนตะลึงไอ้แมวหมาหรืออะไรพอไปใกล้ๆเป็นเสือพอตะโกนว่าเสือปุ๊บวิ่งเข้าบ้านวิ่งตามไงมันวิ่งตามก็เลยกลายเป็นคลิปนี้จะให้มันจับมันก็วิ่งตามครับแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านเจออยู่ปากซอยครับเจออยู่ตรงกลางๆเนี่ยแล้วไปเอามันมามันก็ถ่ายแบบจะบอกทีนี้มันก็จะมาวิ่งเล่นครับแล้วก็เลยวิ่งเข้าบ้านผมก็วิ่งหนีกันก็ปกติเราเคยเจอไหมแต่ไม่เคยเจอหรอกไม่เคยเจอครับเขาอยากมันเล่นกับเราด้วยเขาตามมาครับแต่ผมไม่เล่นด้วยทำไมอ่ะกลัวเอาละคุณผู้ชมครับปรากฏว่ายังไม่รู้ที่มาที่ไปมันมาจากไหนยังไงนะฮะคือมันมีข่าวออกมาทำนองว่ายังไม่พบบ้านหลังที่ไหนเลี้ยงเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเสือมาจากไหนฟาร์มสิงโตขาวเคยเลี้ยงก็ย้ายออกจากพื้นที่ไป2ปีกว่ามันมาจากไหนไม่รู้แต่มันมีรายงานข่าวออกมาทำนองว่ามีคนออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เสือโคร่งแต่มันเป็นไลเกอร์มันเป็นไลเกอร์ไลเกอร์นี่คือส่วนผสมของสิงโตตัวผู้กับเสือโคร่งตัวเมียดังนั้นจะไม่ใช่มีกฎหมายอะไรเอาผิดได้เลยเลี้ยงได้ถ้าเป็นเสือโคร่งเลี้ยงไม่ได้แต่ไลเกอร์เลี้ยงได้
เอาละสิคุณผู้ชมเราก็เลยสอบถามไปที่คุณอัตรพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าวันนี้มีคนเอาเอกสารมายืนยันแล้วมันคือลูกเสือโคร่งซึ่งเลี้ยงอยู่ในฟาร์มจะเอากลับไปดูแลแต่ยังแปลกใจอยู่คือมีคนเอาเอกสารมาให้แล้วค่ะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่ามีคนบอกเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เสือแต่มันเป็นไลเกอร์ก็เป็นสัตว์ผสมที่กล่าวอ้างนะที่ว่าบอกเป็นไลเกอร์นะก็คือสัตว์ที่ผสมระหว่างสิงโตกับเสือโคร่งเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ได้ว่ามันใช่หรือไม่แต่ว่าประเด็นตรงนี้มันก็จะมันไม่มีกฎหมายนะครับในการที่จะไปควบคุมอย่างนี้เพราะว่าในกฎหมายเนี่ยจะมีเฉพาะสิงโตกับเสือที่มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องทำกันบ้างต่อไปว่าเราจะต้องไปดูข้อกฎหมายว่าจะทำยังไงให้สามารถบรรจุชนิดประเภทใหม่ๆนี้ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นประเภทที่เกิดจากการผสมกันของฟาร์มตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจที่อยู่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปพิสูจน์ทราบว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ขอหลักฐานการครอบครองที่เกี่ยวข้องไปด้วยเลยแล้วก็ต้องรออีกนิดนึงครับต้องรอนิดนึงครับคือตอนนี้ทางอธิบดีงงเลยเพราะว่าเหมือนจะมีหลักฐานแล้วว่าเป็นลูกเสือแต่ถ้าแจ้งมาเป็นไลเกอร์ต้องดูอีกทีไลเกอร์คืออะไรถ้าอ้างอิงจากเพจประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานนะครับไลเกอร์เกิดจากสิงโตตัวผู้และเสือโคร่งตัวเมียมีลายมาจากแม่ได้แผงขนหนาๆมาจากพ่อนะตัวบนนะจะเป็นไลเกอร์ส่วนนอกจากนี้มันมีไทกอนอีกไทกอนคือเสือโคร่งตัวผู้และสิงโตตัวเมียไทกอนจะมีลายและเพศคือแผงขนมันจะสั้นปกติจะมีขนาดพอๆกันระดับพ่อกับแม่แต่ว่าตัวไลเกอร์มันจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะส่วนมากเนี่ยทั้งไลเกอร์ไทกอนมันคือการผสมเทียมนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติเสือและสิงโกเนี่ยพฤติกรรมคือมันไม่เหมือนกันมันอาศัยอยู่คนละถิ่นคนละภูมิประเทศดังนั้นเนี่ยมันจะมาผสมพันธุ์กันอาศัยการผสมเทียมทีนี้สำหรับเสือเนี่ยถ้ากัดคนทำร้ายคนมันจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำร้ายร่างกายซึ่งเจ้าของต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเหมือนกรณีสุนัขกัดคนแต่ไลเกอร์กับไทกอนเป็นสัตว์รูปผสมค่ะก็ยังงงๆอยู่ว่าสรุปแล้วกฎหมายเอาผิดได้ไหมถ้ามันไปกัดคนคือเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะแม้กระทั่งท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็ยังไม่ชัวร์เลยค่ะว่ากฎหมายเอาผิดได้ไหมถ้าโดนไลเกอร์มันงับเข้าให้พี่นักข่าวจะไปเบิกค่าพิษสุนัขบ้าจากใครใช่คือถ้าหากเป็นเสือเนี่ยเอาผิดได้แน่ๆหมายถึงเอาผิดเจ้าของนะไม่ใช่เอาผิดเสือเอาผิดเจ้าของเหมือนเวลาที่หมาไปกัดสมมติตูนเลี้ยงหมาตูนกัดพี่ไก่พี่ไก่เอาผิดกับตูนได้ถูกไหมตูนต้องจ่ายถ้าตูนเลี้ยงเสือแล้วเสือตูนไปกัดพี่ไก่ตูนต้องจ่ายตูนต้องจ่ายแต่ถ้าตูนเลี้ยงน้องไลเกอร์ตัวเนี้ยท่านอธิบดีบอกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องไปดูใช่อาจจะต้องไปดูกฎหมายอื่นๆคือตอนนี้เขามีความพยายามจะแก้ไขกฎหมายให้มันครอบคลุมไปถึงไลเกอร์กับอะไรนะไทกอนเหรอไลเกอร์กับไทกอนพวกจัดลูกผสมเขากำลังพยายามจะยกร่างกฎหมายแก้อยู่แต่ระหว่างเนี้ยพี่นักข่าวพี่กู้ภัยพี่ตำรวจที่โดนกัดอันนี้ยังไม่ชัวร์อธิบดีบอกเดี๋ยวต้องไปดูนะแต่เดี๋ยวคงจะไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่าทางอธิบดีก็เห็นบอกว่ามันมีเอกสารออกมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวคงจะตรวจสอบเจ้าของที่แท้จริงได้แต่กฎหมายเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะอ่ะ